สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Night Call อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สามารถตีบอสเลทได้นะครับเพราะว่ามีหลายคนสอบถามมันเข้ามาเยอะครับว่าทำไมตีบอสเลทแล้วต้องหลุดทุกทีเลยเข้าไปยืนเฉยๆขยับไม่ได้มีวิธีแก้เบื้องต้นไหมทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมบอกไปหลายวิธีแล้วแก้ไม่หายเนี่ยยังมีวิธีสุดท้ายนะครับผมโดยการใช้พวกโปรแกรมลบสปริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเอาไว้ให้ครบเลยนะครับจบในคลิปนี้แล้วกันนะครับทั้งวิธีการเซตโปรแกรมด้วยว่ามันทำยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับบอสเลทเนี่ยนะครับผมณตอนนี้เนี่ยก็มีในส่วนของบอสเลทที่เพิ่มเข้ามาหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับบอสเลทแล้วคำถามแรกเลยทำไมมันต้องลงทุกวันไหมตอบเลยว่าต้องลงทุกวันนะครับผมเพราะว่ามันมีรางวัลรายวันอยู่นะครับผมเพราะว่าคุณลงทุกวันเนี่ยคุณจะได้ยา EFP 1ขวดแล้วก็จะได้ในส่วนของ100แต้มสนับสนุนถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงวันใดวันหนึ่งคุณก็จะขาดไปน้ำยา1ขวดกับแต้ม100ถ้าคุณลงครบ7วันคุณจะได้700ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับใครไม่ว่างลงไม่ลงได้ไหมก็ได้ครับก็แค่คุณจะไม่ได้แต้ม100กับยา EXP ส่วนภารกิจรายสัปดาห์นะครับคุณจะสามารถลงคุณจะลงวันเดียวให้หมดเลยแล้วรับภารกิจรายสัปดาห์ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจอะหรือว่าแบบใครทำแบบชิลๆหรือว่าไม่ค่อยว่างผมก็แนะนำว่าให้คุณลงวันละรอบก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยไอภารกิจรายสัปดาห์มันก็ครบอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากจะได้ของที่อยู่ตรงนี้นะครับเช่นแต้ม500นะครับผมโมดิออน5ก้อนแล้วก็ไอตัวความทรงจำเนี่ยนะครับดวงดาวเนี่ยอีก2อันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรีบก็คุณสามารถอัดได้ในวันเดียวกันเลยนะครับผมแต่ยังไงคุณก็ต้องลงทุกวันอยู่ดีวันละรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะลงดันนี้ยังไงให้มันไม่แหลกใช่ไหมครับขั้นต้นเลยครับคุณเข้ามาที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากนะครับผมในเรื่องของการกราฟิกก่อนเลยนะครับกราฟิกนะครับผมถ้าใครที่ลงไปแล้วเนี่ยยังหลวงยังแหลกอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณปรับต่ำให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมคุณปรับต่ำให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมตรงนี้นะครับหรือไม่คุณก็กดตรงนี้ต่ำไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับมีอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับตรงจำนวนคนเนี่ยแนะนำว่าให้คุณเปิดแค่20เลยครับถ้าสำหรับใครที่แหลกนะแหลกน่วงนะครับกระตุกค้างเนี่ยตรงนี้ช่วยคุณได้นะครับข้างบนปรับไปเลยนะครับต่ำแล้วก็อันล่างนะครับผมให้ปรับไปเลย20นะครับแต่ตรงเฟรมเรทเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดครับไปปรับเป็นต่ำหรือปานกลางเฟรมเรทตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องอัดไว้ที่สูงที่สุดนะครับผมก็คือสูงมากนะครับเพราะว่ามันคือความลื่นไหลนะครับผมไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณปรับข้างบนเนี่ยต่ำแต่ว่าตรงเฟรมเรทเนี่ยคุณต้องปรับสูงเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นเต็มจอแล้วมันหน่วงหรือกระตุกแนะนำว่าให้ลองเล่นแบบวินโดว์โหมดดูนะครับก็คือติ๊กแบบหน้าต่างแล้วก็กำหนดเลยว่าคุณต้องการจะเล่นขนาดไหนนะครับเอาตามที่คุณชอบนะครับแล้วก็ตรงฟิลเตอร์หน้าจอตรงนี้มันก็มีผลนะครับบางคนก็ไปเลือกแบบสดชื่นอ่ะดูนะสดชื่นจะเป็นยังไงเห็นไหมนี่คือแบบสดชื่นนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูต่อมันจะแตกต่างกันมากๆนะครับมีชีวิตทีวาเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะออกเป็นแนวแบบมีชีวิตทีวาไงผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน หรือว่าจะเอาแบบตื่นเต้นเหรอมันตื่นเต้นยังไงวะอยากรู้เนี่ยอันนี้คือโหมดตื่นเต้นนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมบอกเลยว่าไอ้นี่ดีสุดแล้วนะครับพื้นฐานผมดูแล้วมันเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วเห็นไหมมีความคมชัดตามปกติส่วนใหญ่ผมจะเล่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับคุณบอกว่ามันแก้หมดแล้วอ่ะมันก็ยังไม่หายนะครับอ่ะเราไปดูกันครับเวลาเราลงตีบอสจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ตอนเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นบอสใช่ไหมครับก่อนที่บอสจะเริ่มออกเนี่ยมันจะมีเวลาคูลดาวน์อยู่ทางซ้ายบนครับ10นาทีนะครับเราก็เลือกลงนาทีสุดท้ายก็ได้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่แบบไม่รีบคุณก็ลงนาทีสุดท้ายก็ได้หรือบางคนรีบลงมาก็ลงแต่10นาทีก็ได้หรือ5นาทีสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเข้ามายืนรอนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีนิดนึงครับเห็นไหมเนี่ยตรงวิธีปรับตรงนี้นะครับไอ้ที่อยู่ข้างบนตรงนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราจะปรับต้องกดข้างล่างนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะกดต็อปให้ดูนะครับการให้เราจะปรับเนี่ยนะครับผมให้มันเป็น
าเรียกว่ายังไงดีอ่ะให้มันไม่แหลกอ่ะนะครับผมมันสามารถปรับจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับคุณก็กดดูที่ดูง่ายเห็นไหมตั้งค่าการแสดงการต่อสู้เนี่ยก็คือขวาล่างเห็นไหมครับที่มันเป็นรูปเฟืองอ่ะนะครับพอคุณกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้คุณกดดูนะครับทีละโหมดหรือทีละฟังก์ชันที่คุณคิดว่าคุณโอเคอันนี้คือซ่อนทั้งหมดเห็นไหมถ้าซ่อนทั้งหมดเนี่ยก็จะซ่อนหมดเลยอันนี้คือแบบดูง่ายตรงกลางใช่ไหมเห็นไหมดูง่ายขึ้นทั้งหมดก็ง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นคนในกิลด์ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นคนในปาร์ตี้อันนี้คือแบบแยกเห็นไหมครับอันนี้ผมจะต๊อปให้ดูนะแล้วทีนี้ก็คือแบบแสดงทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเปิดชื่อเปิดกิลด์ทั้งหมดเลยดังนั้นอันนี้ครับเวลาคุณตีบอสอ่ะผมแนะนำว่าให้คุณกดดูง่ายขึ้นแล้วก็กดซ่อนทั้งหมดเห็นไหมมันก็จะเห็นแค่ตัวคุณคนเดียวแล้วคุณก็ยืนตีไปอันนี้มันก็ทำให้คุณเนี่ยลดนะครับผมลดอาการแหลกอาการหน่วงได้ในทุกพื้นที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ได้สู้กับใครไม่ได้ตีรันฟันแทงกับใครนะครับผมแนะนำว่าให้คุณปรับแบบนี้ก็ได้เพราะว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องดูชื่อเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูจุดนะครับไม่จำเป็นต้องสนใจใครคุณจะฟาร์มอย่างเดียวบนโลกใบนี้มันก็เล่นได้ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดที่เราจะเอาไว้ปรับนะครับผมว่าเราจะเล่นแบบไหนหน่วงไหมไม่หน่วงนะครับหรือว่าเราต้องการจะเห็นชื่อคนต่อสู้แบบเห็นชัดดูง่ายขึ้นหรือดูยากนะครับแล้วก็ลดอาการแหลกนะครับมันก็ช่วยคุณได้ทั้งหมดนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมทั้งหมดเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมแนะนำไปแล้วเนี่ยนั่นก็สำหรับใครที่ยังไม่หายนะครับก็ผมมีตัวอย่างให้แล้วกันสำหรับผมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมลดปิงนะครับหรือจะเขาจะเรียกว่า exit lag คือจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ทุกโปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็นปิง zapper นะครับผมปิง booster หรือว่าจะเป็น exit lag นะครับได้หมดนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมใช้ exit lag อยู่นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมหรอกแต่ว่าผมต้องการจะทำให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแนวทางเพราะว่าบางคนเนี่ยผมมาบอกโปรแกรมไปแล้วเขาก็ยังใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับไม่รู้จะแอดยังไงดังนั้นวันนี้ผมจะมาสอนการแอดตัวเกมกับตั้งค่า exit lag ให้คุณเนี่ยคุณจะได้ใช้กันง่ายๆแล้วก็ใช้เป็นนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผมก็ตีบอสตามปกตินะครับตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอจบบอสเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยรอไปครับเรียบร้อยนะครับก็จบแล้วพอบอสตายมีอีกนิดนึงตอนบอสตายอย่าลืมเก็บของด้วยนะครับแล้วก็การที่คุณจะเก็บของอ่ะอย่าลืมเปลี่ยนภาษาบางคนน่ะเก็บของไม่เคยทันเลยตลอดชีวิตนะครับเพราะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภาษาไทยอยู่คุณจำเอาไว้ว่าเวลาคุณจะกดสกิลอ่ะหรือว่าคุณจะเก็บของอ่ะถ้าคุณเป็นภาษาไทยอยู่มันจะไม่เก็บมันจะไม่ทำงานเห็นปะมันจะมีของตกอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็พยายามรีบวิ่งไปเก็บให้ได้นะครับง่ายๆนะครับก็ตามนี้นะครับผมและนี่ก็คือระบบเลดบอสนะครับผมอย่าลืมเก็บของตอนท้ายด้วยเพราะว่ามันเก็บพวกวัตถุดิบขั้น2อ่ะมันตกวัตถุดิบขั้น2เยอะนะสีเขียวอ่ะอะไหล่บงอะไหล่บินนะครับก็เก็บกันมาคุณลงทุกรอบบางรอบเนี่ยผมเก็บอะไหล่บินได้3อันอย่างเงี้ยบางเก็บก็บางรอบก็เก็บไอ้พวกวัตถุดิบขั้น2ได้อันนึงก็แพงนะครับเป็นร้อยเพชรนะถ้าเกิดว่าใครขยันลงอ่ะใครสายเฝ้าจอก็ลงได้ทีนี้เรามาดูครับผมว่าวิธีการใช้เนี่ยนะครับมันใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเต็มหน้าจอให้ดูแล้วกันโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือตัวโปรแกรมครับนี่คือตัวโปรแกรมที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ Exit Lag นะครับถามว่าเราจะใช้ยังไงครับวิธีการใช้ก็คือเราต้องแอดตัวเกมให้เข้าไปอยู่ทางขวานี้นะครับอันนี้คือช่องว่างใช่ไหมตอนนี้ผมเห็นอยู่ใช่ไหมว่าผมอ่ะใช้อยู่เกมหนึ่งก็คือ Night Crow ใช่ไหมผมจะสอนตั้งแต่วิธีการแอดแล้วกันสมมติว่าผมต้องการจะแอดเกมนี้นะครับก็ผมก็แอดไปครับแล้วก็ติ๊กเอเชียตามปกตินะครับแล้วก็กดนี้เลยครับแอปพลายเห็นไหมทีนี้ตัวเกมอ่ะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมเข้ามาแทนที่ไนโคลแล้วเห็นไหมพอเรากดดูนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเล่นอยู่ที่ไหนเอเชียสิงคโปร์หรือว่าจะเซิร์ฟเวอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับกรณีเดียวกันสมมติว่าไนโคลเหมือนกันเรากดเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมก็เป็นเอเชียเหมือนกันเห็นไหมคุณเล่นอยู่ตรงไหนที่คุณเลือกนะครับผมก็เลือกไว้ที่เอเชียนะครับดังนั้นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยเวลาคุณจะใช้งานเนี่ยตอนนี้คือคุณแอดเข้าไปแล้วถูกไหมวิธีแอดผมก็สอนแล้วนะอย่างเช่นเนี่ยคุณหาเกมไม่เจอคุณพิมพ์เลย ni แล้วก็ e h e เห็นไหมคุณพิมพ์ไนท์ปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วไนท์โคธรรมดาใช่ไหมโกลบอล
หรือว่าจะเป็นไนท์โคเกาหลีเห็นไหมดังนั้นวิธีการแอดเนี่ยผมสอนหมดแล้วนะครับก็คือแอดเข้าไปทีนี้ถามว่าวิธีที่เราจะใช้อ่ะเราจะทำยังไงครับผมว่าเราจะทำยังไงวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่เอาไว้อันแรกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้ครับข้างบนเห็นปะปุ่มข้างบนเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับหลุดแค่ประมาณเสี้ยววินะครับเดี๋ยวดูนะผมกดปุ๊บเนี่ยเห็นนะมันจะหลุดแป๊บนึงเนี่ยแค่นี้ก็คือทำงานแล้วเห็นไหมครับดูปิงนี่ครับปิงอยู่ที่52ครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมกำลังลงเนี่ยรอบบอสก็กำลังมาพอดีเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ลงแล้วนะแต่ว่าผมให้ดูง่ายๆว่าตอนนี้ปิงผมดูดิ51เองครับเห็นปะพอผมกดใช้ดังนั้นนะครับผมเวลาคุณใช้ปิงพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะลงไปตีแบบลื่นไหลเลยนะครับมันจะไม่มีคำว่าแบบหน่วงหรือว่าวาร์ปกลับหรือว่าดึงขานะครับอันนี้ผมก็แนะนำตัวที่ผมใช้เอาไว้ให้แล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณแหลกแค่เฉพาะตีบอสคุณจะเปิดแค่ตอนนั้นก็ได้นะครับผมนะผมก็จะกดปิดเลยครับกดปิดเสร็จก็กดเย็ดปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยมันก็จะตัดการทำงานไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เล่นได้ตามปกตินะครับมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องออกเกมก่อนแล้วเปิดหรือว่าต้องออกเกมแล้วปิดดังนั้นหมายความว่าเข้าใจง่ายๆเลยคือคุณเข้าเกมอยู่เนี่ยคุณเล่นอยู่คุณต้องการจะเปิดคุณก็แค่กดปึ๊บเนี่ยแค่นี้แล้วคุณก็ต้องการจะปิดคุณก็แค่ปิดแค่นี้นะครับผมง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วผมก็แนะนำเอาไว้ครบหมดแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการแอดนะครับผมในส่วนของเกมนะครับผมหรือว่าวิธีการใช้ในส่วนของ Exit Lag หรือว่าโปรแกรมลดปิงนะครับผมก็ใครถนัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้ตัวนี้อยู่ที่สำคัญคือตัวนี้มันมีแบบ2เดือนฟรี1เดือนไงผมก็เลยใช้ตัวนี้เพราะมันถูกดีนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีซื้อคุณก็ไปซื้อเลยครับง่ายๆครับคุณมีแค่ทูวอลเล็ตทูมันนี่วอลเล็ตคุณก็ซื้อได้หมดแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะตีบอสกันได้แล้วนะครับผมขยับขยื่นกันได้แล้วก็หวังว่าจะเก็บของกันได้อย่าลืมนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาไทยมันเก็บของไม่ได้นะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า